าเขินรับเรียกไฮโซในที่รักเต้าเขินรับเรียกไฮโซในที่รักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานกันมากทำให้หลายๆคนอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถบสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซในประณัยพรประภาที่ตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็ขยันโชว์ความหวานลงโซเชียลกันถี่ยิบโดยก่อนหน้านี้สาวแต้วได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกตามประสาผู้หญิงเมากันเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งแรกและรักครั้งใหม่ที่เชื่อว่าหลายๆคนต่างก็จับตามมองผ่านทางรายการของสาวก้อยนัตตี้ดรีมรายการยังไงไหนเล่า F8 งานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดสนั่นเพราะสาวแต้วเปิดมุมความรักที่หลายคนไม่เคยรู้ล่าสุดได้เจอนางเอกสาวแต้วออกมาอัปเดตเรื่องความรักตอนนี้ที่ดูหวานมากว่าเมื่อถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวได้ไปออกรายการของสาวก้อยอรัชพรและเพื่อนๆสาวแต้วก็บอกว่าเป็นรายการที่แต้วชอบอยู่แล้วเป็นแฟนรายการด้วยและเราก็ทำธุรกิจด้วยก็อยากไปโปรโมทในช่องของน้องๆเลยมีการติดต่อคุยกันเหมือนครั้งนี้พูดถึงสาเหตุที่เริ่มรักใหม่เหมือนกับว่าเราคิดยังไงแล้วเราทำยังไงเราก็พูดแบบนั้นอาจจะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพูดในรายการไหนแต้วมองว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะต้องออกมาพูดแต่พอมีโอกาสแล้วน้องก็ถามก็คุยกันค่ะไม่ได้อะไรซึ่งเนื้อหาในรายการช่วงหนึ่งสาวแต้วก็ได้เปิดใจว่าแต้วกับไฮโซไนเรียกแทนกันว่าที่รักและยอมรับอีกว่าเป็นคนขี้หึงระดับหนึ่งแต้วก็เผยว่าเราก็ไม่ได้ขี้หึงเกินเบอร์เราก็มีนิดหน่อยแต่ก็อยู่ในเหตุผลเพราะเราเป็นคนมีเหตุผลไม่ใช่ขี้หึงแบบไม่มีเหตุผลสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความเชื่อใจกันมันขึ้นอยู่กับความไว้ใจกันมากกว่าว่าจะอยู่รอดหรือไม่รอดกับความรักครั้งนี้มันมีฟิลนั้นบ้างหรือยังเราหึงบ้างหรือยังนี้แม่ตีแล้วนะเนี่ยหัวเราะเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมาพูดอยู่คนเดียวเลยไม่มีค่าถือว่าเป็นไปแบบเรื่อยๆเป็นคนที่ค่อยๆทำความรู้จักกันไปข้างในส่วนของเราแฮปปี้เราก็คิดว่าเขาน่าจะทริปไปเที่ยวสวนดอกไม้ที่เชียงใหม่ล่าสุดมีหลายคนแซวว่าเหมือนไปถ่ายพรีเวดดิ้งสาวแต้วก็บอกว่าความจริงไม่ได้ตั้งใจเลยเห็นเพื่อนๆหลายคนไปถ่ายแล้วสวยดีเลยติดต่อไปที่ฟาร์มเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เตรียมให้ความจริงแล้วถ่ายแค่5นาทีเท่านั้นแต่ด้วยการตัดต่อเพลงเราก็อยากเก็บโมเมนต์ไว้ภาพมันก็สวยดีนานๆจะมีอะไรมาประดับอินสตาแกรมพรีเวดดิ้งคงไม่ใช่เร็วๆนี้เนี่ยแม่ตีอีกรอบแล้วเนี่ยแม่เหล่าไม้เรียวรอแล้วนั่นเนี่ยคือเรารู้สึกว่าพอผ่านเหตุการณ์เรื่องคุณพ่อมาเราเลยอยากจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันมากๆเพราะไม่รู้เลยว่าวินาทีไหนจะเกิดอะไรกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ว่าความคาดหวังมันก็มาพร้อมกับความเสียใจเราเลยอยากอยู่กับตรงนี้จริงๆครอบเราแฮปปี้เราแฮปปี้คนรอบข้างแฮปปี้ก็พอแล้วทำเรื่องที่เราแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเหมือนเราต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับทุกวันคือวันสุดท้ายอย่าประมาทกับชีวิตค่ะสาวแต้วเข้าสู่วงการบันเทิงจากงานโฆษณาต่อมาถ่ายมิวสิกวิดีโอและได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเด็กหอจากนั้นก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศแจ้งการเข้ารายการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ก่อนตัดสินใจเข้ามาคัดเลือกเป็นนักแสดงของช่อง3และผ่านการทดสอบจนได้เข้ามาอยู่ในสังกัดภายใต้กลุ่ม Power 3ผลงานละครเรื่องแรกคือน่ารักคู่กับการินสตายุและมีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือละครย้อนยุคเรื่องดงผู้ดีคู่กับกฤษดาพรเวโรจน์